ดีเจเพชรจ้าเปิดใจเคยมีแฟนมาแล้ว2คนหลังเลิกนิวเคลียร์แต่ไปไม่รอดพร้อมเล่านาทีแฟนเก่าประจันหน้าอดีตภรรยาเล่าเคยอยู่ในบ้าน2ปีไม่มองหน้ากันหลังจากที่ดีเจเพชรจ้ากับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันสาจบชีวิตคู่กันมาพักใหญ่และแม้ทั้งคู่จะตัดสินใจเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์แต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลน้องไทก้าลูกชายเป็นอย่างดีล่าสุดดีเจเพชรจ้าได้ออกมาเผยสถานะหัวใจรวมทั้งเผยว่าก่อนหน้านี้เพิ่งผ่านการมีแฟนมา2คนแต่สุดท้ายก็ไปกันไม่รอดพร้อมเล่านาทีแฟนเก่าประจันหน้าอดีตภรรยาสาวนิวเคลียร์อีกด้วยโดยดีเจเพชรจ้าระบุว่าตอนนี้โสดไม่คิดว่าจะมีแฟนได้แล้วตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันกับนิวเคลียร์เขายังสร้างบ้านไม่เสร็จแต่ไม่ได้อยู่ในฐานะผัวเมียเป็นพ่อแม่ของน้องไทก้าความสัมพันธ์ดีกว่าแต่ก่อนเยอะอยู่บ้านเดียวกันห้องเดียวกันแต่ผมไม่ได้นอนห้องนั้นเวลาคิวผมนอนกับไทก้าก็ไปนอนห้องนั้นเป็นห้องกลางนอนกับลูกก็ดีนะไม่เหงาดีเราผ่านช่วงวิบากกรรมมาแล้วตอนนี้เราเป็นเหมือนเพื่อนกันส่วนถ้าเขาจะมีแฟนก็มีได้สบายเลยผมเคยลองมีแฟนมาแล้ว2คนแต่ไม่รอดเราไม่มีเวลาให้เขาเลี้ยงลูกทำงานสิ่งเดียวที่จะทำให้รอดคือฝ่ายหญิงต้องเข้ามาหาผมเยอะๆก็เอาเปรียบเขาอีกเคยพามาเจอนิวเคลียร์นางก็เข้าไปนั่งเล่นกับลูกเราด้วยใจเราก็ทำไมไม่ไปนั่งที่อื่นวะก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าก็พามาบ้านบอกไทก้าว่าเป็นเพื่อนเราจัดปาร์ตี้บ่อยเขาไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครรู้ว่าเพื่อนปาหมดนิวเคลียร์จะมีแฟนใหม่ก็สบายทำใจมานานแล้วเขาก็เคยปรึกษาว่าดีไหมสถานภาพคือพี่น้องมันแฮปปี้มากเลยนะเหมือนไร้แรงกดดันความรู้สึกอยากกลับไปก็ไม่มีเหมือนโมเมนต์นี้ดีที่สุดเวลาเป็นสามีภรรยาจะมีความตึงแต่อันนี้ไม่ตึงอยู่ด้วยกันทั้งวันได้โดยดีเจเพชรจ้ายังเล่าอีกว่าเคยอยู่ในบ้าน2ปีไม่มองหน้ากันอยู่บ้านเดียวกันเป็นเหมือนลมธาตุอากาศไม่มีการคุยจนวันนึงความโกรธมันหายไปแล้วมันเกิดอารมณ์ว่าเราจะสั่งข้าวก็ตะโกนไปถามเขาว่าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาอะไรไหมเส้นอะไรจากไม่เคยถามมาก่อนเลยนะเขาบอกเส้นเล็กก็นั่งกินแต่แยกกันกินสักพักเขาไปซื้อกาแฟก็มีกาแฟมาฝากก็พัฒนาความสัมพันธ์จากไม่มองหน้าเป็นธาตุอากาศก็เริ่มคุยกันเขาก็ไม่ได้นอนทุกวันเขามีสร้างบ้านมีคอนโดเขาแวบมาอยู่ตอนเย็นแต่ก็ต้องโผล่มา